เมื่อวานนี้เราติดตามข่าวโควิดกันเยอะมากนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันมีข่าวดีๆที่น่าสนใจที่แทบจะไม่ค่อยได้ข่าวคือเมื่อวานนี้อย่างที่เราเกริ่นไปว่านายกเป็นประธานในการเปิดมอเตอร์เวย์ค่ะนะคะเป็นมอเตอร์เวย์เป็นการเปิดชั่วคราวให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยกันละกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อวานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วนะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้ได้ค่ะโดยทางนายอภิสิทธิ์พรหมเสนรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทางบอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบได้สั่งการให้กรมทางหลวงเปิดให้บริการชั่วคราวทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ช่วงปากช่องสีคิ้วค่ะระยะทาง 35.75 กิโลเมตรตั้งแต่9เมษายน 6 นาฬิกาถึง 19 เมษายนเพื่อขออภัยค่ะบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางภาคอีสานซึ่งกรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคิดว่าก็น่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ